่อเขาจะค่อนข้างแบบเป็นขาใหญ่ท่าประจำพี่แกสวัสดีค่ะชาวแวนเน็ตกิมเมอร์วันนี้เราอะไรนะวันนี้เราอยู่บนรถกันอีกแล้ววันนี้เราจะไปที่คาเฟ่แมวชื่อว่า Play with Cat Cafe ต้องบอกว่าปกติคาเฟ่แมวที่เราเคยไปกันเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยไปในกทมหลักๆเนาะแต่ว่าวันนี้เราไปคาเฟ่แมวที่อยู่ได้ค่อนข้างแบบไม่อยู่ในตัวเมืองอ่ะมันจะอยู่หลังอะไรนะมหาลัยอะไรนะราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตอะไรนะศาลายาศาลายานะครับก็เป็นคาเฟ่แมวที่เราไปเจอแบบโดยบังเอิญมากๆคือขับรถผ่านๆแล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปตกหลุมรักแมวที่นั่นใช่ซึ่งจริงๆไปมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เอากล้องกับไมค์ไปแต่ว่าคราวนี้จะไปอีกรอบนึงฮะก็เลยมาเพื่อถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยนะฮะเขาเรียกว่ามาให้ทาสแมวต่างๆได้ชื่นชมเจ้าแมวที่นี่นะฮะโดยร้านเนี่ยจะเปิดประมาณ10โมงนะก็อย่างที่ผมไปครั้งแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นกับแมวแล้วแบบแมวกำลังเลอะๆอยู่ก็มาแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะแบบอยากเล่นคนนู้นคนนี้จะกินนู่นกินนี่เพราะมันจะมีให้อาหารแมวด้วยเป็นไก่ต้มนะครับก็โอเคถ้ามาวันธรรมดาจะน้อยผมว่าบางคนก็จะมาเสาร์อาทิตย์แหละแต่ถ้ามาก็แนะนำให้มาเช้าๆหน่อยเพราะร้านเปิด10โมงนะฮะคือถ้ามาหลังเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะมากเพราะวันนั้นผมกลับไปประมาณตอนประมาณเกือบเที่ยงอ่ะโอ้โหคนเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวใกล้มันไม่ใกล้หรอกอีกสักพักเลยแหละนะก่อนจะถึงก็ไปถึงหน้าประมาณ10โมงกว่าๆพอดีนะครับผมโอเคไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องแมวแล้วห้องแมวแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าข้อมีผลก็คือห้ามเสียงดังห้ามแกล้งแมวแล้วก็ห้ามอุ้มแมวแล้วยืนใช่นะครับผมตอนนี้ก็มีแค่4คนชิวๆกันไปไม่มีใครนะก็น้องแมวอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปให้ดูตัวเด่น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 พี่ทอพี่ทอตัวนี้ครับคือพี่ทอนี่คือบรรยากาศห้องนะฮะแบบว่าอยากเล่นกับน้องแมวอยากให้แมวเข้าหาเราอะไรเงี้ยเขาจะมีไก่ต้มให้ซื้อกระปุกละ20บาทนำมาป้อนน้องแมวได้แล้วก็พี่เขาบอกมาว่าช่วงเนี้ยที่มาอาจจะมีแมวจามบ้างอะไรบ้างคือน้องไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรคืออาการมันเปลี่ยนก็เหมือนคนก็จะมีจามบ้างอะไรบ้างคือปกตินะไม่ได้ป่วยอะไรNo.
หนูไม่ได้กินเลยหนูมาช้าไปหนูมาข้างหลังจริงๆที่นี่มันมีอาหารด้วยนะแต่ว่าคงไม่ได้กินนะเพราะเดี๋ยวต้องไปไหว้พระแล้วก็ไปกินกันต่อนะครับสรุปเมื่อกี้เราสั่งน้ำกันไป2แก้วนะครับมีอะไรบ้างมีชานมเกาหลีแล้วก็นมสดเย็นนะฮะจริงๆผมเคยมากินครั้งนึงเป็นอะไรนะนมชมพูกับแปมอะไรนะอะไรชาพีชซึ่งมันเด็ดมากแล้วราคาก็ไม่ได้แรงถ้าเทียบกับคาเฟ่แมวเหมือนกันนะราคามันไม่ได้แรงขนาดนั้นเดี๋ยวเรารอแล้วกันเดี๋ยวรอได้น้ำเมื่อไหร่เดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้แล้วก็ได้น้ำเมื่อรอแล้วกับชานมเกาหลีนะครับอร่อยดีแรงมากเลยอร่อยนะคือเครื่องดื่มที่เนี่ยเขาไม่ได้หวานเกินไปอ่ะอันนี้เป็นนมสดนะปกตินมสด ที่อื่นมันจะหวานใช่ป่ะแล้วแก้วเขาสกรีนน่ารักมากอร่อยอ่ะมันไม่หวานเกินไปแล้วมันหอมมากอร่อยดีมันไม่หวานเลยอ่ะมันไม่หวานเลยเรียกว่าแบบกินได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจเป็นหลักๆเพราะว่าตอนอยู่ในห้องเนี่ยมันมีเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะมีเรื่องลิขสิทธิ์ไงก็อาจจะปรับให้เป็นฟุตเทจให้หมดนะฮะก็ให้แบบให้ดูความฟินให้ดูแบบไม่มีเสียงคงใส่ดนตรีแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็คงปิดคลิปกันไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คงไม่มีอะไรต่อแล้ววันนี้ก็หลักๆมาคาเฟ่แมวที่นครปฐมนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจบคลิปนะครับก็แบบใครที่อยากดูเลยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าโอเคมั้ยอยากไปดูที่ไหนโอ้โหลมพัดแน่ๆเลยโอเควันนี้ปิดคลิปไว้แค่นี้คลิปต่อไปครับผมสวัสดีผมกับคุณแฟนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ใครอยากมาก็มาก็ได้เลยนะครับบายทุกคน